าสวัสดีค่ะคุณแม่ขึ้นรถกันแล้วนะคะเพราะว่ามีนัดกับคุณหมอปองกับคุณหมออ้อมที่จะต้องไปดูเรื่องสุขภาพในวันนี้และพรุ่งนี้มีนัดกับอาจารย์หมอที่จะต้องไปดูเรื่องการวางแผนการให้ยาทาร์เก็ตที่ศิริราชนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะลองสอนทุกคนไปเท่าที่พอที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยากรู้การทำงานของคุณแม่แล้วก็ติดตามนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะเป้าหมายของเราคือบ่ายโมงเราจะต้องกินข้าวกันในรถแล้วก็ทุกคนในรถ7ชีวิตทุกคนใส่แมสก์หมดค่ะไม่ใช่กลัวถูกปรับนะคะเราก็รักษาวินัยของโควิด19ดูนะคะอามสายปาครับนมปฐมจ้อยนันทวันทุกคนสวมแมสก์หมดเลยค่ะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งผ่านปั๊มน้ำมันของเซียนินแล้วนะคะเราก็แวะไม่ได้ตอนนี้เพราะเราคิดว่าการที่เรามีเวลาน้อยกับชีวิตเราก็เลือกว่าเราจะแวะให้น้อยลงนะคะไม่ได้กลัวโควิดค่ะแต่เราจะรู้ว่าถ้าเส้นทางของเราไปสู่เป้าหมายคือนิพพานและเวลาของเรามันก็น้อยลงเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงอย่างไม่ประมาทระวังไม่ระแวงแล้วสามารถอยู่กับสถานการณ์ของการเดินทางที่เราไม่หลงทางเพราะเรารู้แล้วว่าหนทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นมันก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยแหละเป็นอะไรเป็นดังกัลยาณมิตรแต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเครื่องล่อของเรานะคะบางทีมันก็ไปครอบคนเยอะเกินไปทำให้มันเป็นเหมือนวังน้ำวนดึงเราไว้นะคะหรือว่าเขาทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีสติประคับประคองก็อยู่ในเกลียวคลื่นหรือว่าบางทีก็ทะเลถลายเลยกลายเป็นขอนไม้ที่ไม่ได้สามารถไปถึงทะเลได้ขอนไม้ก็ผุไปวันหนึ่งแต่ไม่ออกไปถึงทะเลไปติดอยู่ฝั่งในฝั่งนอกนะไปติดอยู่ในอายตนะภายในอายตนะภายนอกไปอยู่ในวังน้ำวนไปอยู่ในเกลียวคลื่นหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามักจะอ้างนะคะเป็นข้ออ้างที่เราหลอกตัวเองทั้งสิ้นเลยฉะนั้นคุณแม่เนี่ยมีโอกาสละที่จะได้เห็นว่าตายได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก่อนตายนั้นต้องไม่มีการเกิดที่เกิดอีกแห่งทุกข์กลัวการเกิดแห่งทุกข์มากกว่าการกลัวความตายการตายก็ได้พักอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราตั้งสัจจะ กับเราที่จะไม่เป็นคนทุศีลไม่เป็นคนล่ำไรล่ำพันอวยไม่ต้องให้คนอื่นมาให้คุณค่าเราแต่เรารู้ว่าความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรานั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นเงาของกระจกก็คือผลแห่งกรรมนั้นเนี่ยมันสุจริตผลมันก็ต้องสุจริตนะคะไม่กลายเป็นคนที่แบบทุศีลเน่าในเปียกแฉะเพ้อเจ้อล่ำไรล่ำพันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นตายไปก็ไม่มีทางที่จะอยู่ในความเป็นอิสระแห่งทุกข์คือนิพพานได้ฉะนั้นคุณแม่จึงคิดว่าคุณทราบจากพระโอษฐ์ในฝ่ายของปริยัติวันนี้ชัดเจนว่าให้เอาเชือกที่มีความคมเหมือนทรายกระดาษทรายมาจับขาเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ถูกันไปอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งว่าให้เลือกเอาระหว่างมีเชือกมามัดแล้วถูไปอย่างนี้กับได้การอภิวาสจากกษัตริย์จากพราหมณ์จากข้าบดีมีคนมาดูแลเราสรรเสริญเราถามว่าภิกษุทั้งหลายเลือกอันไหนภิกษุก็บอกว่าเลือกอันที่มีเชือกมาอย่างนี้ไม่เอามันเจ็บไปเอาอภิวาสจากกษัตริย์ดีกว่าสุดท้ายเลยคือพระองค์ตอบว่าถ้าเธอเป็นคนทุศีลอยู่เธอถูกกระดาษทรายหรือเชือกน่ะที่มันบาดผิวบาดเนื้อบาดเอ็นในเนื้อบาดกระดูกบาดเอ็นกระดูกดีกว่าไหมเพราะเธอจะรู้มันเจ็บปวดเธอต้องกลับมารักษาศีลไม่ทำแล้วการตายเพราะความเจ็บปวดมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับการไปอยู่ในทุกขติภูมิโอ้สอนวันนี้ปริยัติคมมากค่ะคมจนพวกเราเองก็ต้องมามีชีวิตที่อย่างไม่ต้องบอกใครเลยว่าเราต้องรักษาศีลแต่เรารู้ว่าศีลมันจะทำให้เราไม่ไปเกิดในทุกขติภูมิจึงต้องรักษาศีลเป็นปกติเราจะไม่เป็นคนเน่าในเปียกแฉะล่ำไรลำพันเพ้อเจ้ออวยหรือเป็นงูเปื้อนคูด
พราะเรารู้ว่าเราจะอยู่ในปัจจุบันกรรมที่เราไม่ติดหนี้ไม่เป็นหนี้ของกรรมแล้วก็ไม่ไปอยู่ในทุกขติภูมิถ้าเกิดเราตายไปเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนคืออิสรภาพหรือว่านิพพานนั่นเองอันนี้ก็เป็นการทวนนะคะเป็นขบวนการของการเดินทางที่จะไปหาคุณหมอก็พยายามทำให้เห็นว่าอย่ากลัวตายตายแน่อยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ตายทั้งเป็นจะไม่เป็นการเกิดที่เกิดอีกของความทุกข์ที่เรียกว่าอวิชชาอันนี้ก็เป็นงานที่พวกเราท้าทายตัวเองมากนะคะเราจะเห็นว่าถนนหนทางที่เรากำลังเดินทางเข้ากรุงเทพที่เราเรียกว่าเส้นทางที่จะเข้าแก่งกระจานหรือว่าจะไปถึงหนองยับป้องเนี่ยเขียวขจีมากเพราะช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันมีเมื่อวานนี่แหละค่ะไม่ได้ตกแต่ว่าตกตอนเช้ามืดนะพำๆคุณแม่ก็สดชื่นมากเป็นกรณีพิเศษเหมือนร่างกายมันกำลังจะบอกว่ามันแข็งแรงขึ้นอันนี้ไม่ได้หลอกหลอกลูกศิษย์นะฮะแต่คิดว่ามันน่าจะแข็งแรงขึ้นจริงๆดูข้างทางกันหน่อยค่ะเนี่ยพอฝนตกเนี่ยกล้วยเนี่ยทุกทีเขาต้องบังนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของกล้วยหอมค่ะนี่ค่ะเนี่ยกล้วยหอมตรงเนี้ยวันหลังเรามาหาเขาเนาะลองดูว่าเขาออร์แกนิกหรือเปล่าถ้าออร์แกนิกเนี่ยเราก็จะได้ปักเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเพราะว่าเขาก็เป็นของที่ต้องขนส่งไกลไปขายไกลเราเนี่ยใกล้ๆเอ๊ะจะดูซิกล้วยหอมไหมหรือกล้วยน้ำว้าดูเมื่อกี้คุณยายตาไม่ดีก็เนี่ยแหละค่ะซื้อของข้างทางกันเนี่ยแหละค่ะก็ต้นลั่นทมก็เจอกันข้างทางเนี่ยแหละค่ะแล้วก็โอ้เพชรบุรีนี่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการผลิตของดีๆเยอะนะเมื่อกี้บ้านหมอนุ้ยก็เป็นอะไรนะเป็นหนึ่งในแหล่งของโปรดักต์นะคะที่จะนำไปสู่การมีความรุ่งเรืองในเกษตรกรที่เป็นเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ยั่งยืนมั่นคงนะคะส่วนพวกเราเองก็ถือว่าเป็นมือใหม่แต่เราจะเป็นมือใหม่ที่เราเข้าใจทั้งนวัตธรรมและนวัตกรรมในการที่เราจะมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นซึ่งตอนนี้เราต้องเป็นแรงบันดาลใจหรือมากกว่าการเป็นแรงบันดาลใจคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิด-19เมื่อปีที่แล้วมันสอนให้เรารู้ถึงความอดอยากแต่เราไม่ยอมจำนนใช่ไหมเราถึงได้มั่งคั่งได้ในวันนี้และเราก็กล้าที่จะตัดสินใจที่จะทำของยากกล้าที่จะเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นคือมีปัญญาไว้มีศีลไว้มีสมาธิไว้เป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อหาเงินแต่การพึ่งพาตัวเองให้เสถียรคือมั่นคงนะคะและเพราะความพึ่งพาตัวเองอย่างสงบเย็นการเป็นประโยชน์ของเราก็ไม่เคยสะดุดเลยนะคะจนวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นการอยู่กับโควิดในระลอกที่3อย่างแจกของแล้วก็ส่องตะเกียงค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องแวะข้างทางนะคะเพื่อจะหาอะไรกินเดี๋ยวนี้เราก็มีข้าวมันไก่ที่กินยามเช้านี้ข้าวมันไก่ของพี่หมอนุ้ยอร่อยมั้ยอร่อยโอ้โหอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยวังนั้นนี่เขากำลังวัดอะไรกันอยู่ค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอาหารอร่อยมันก็มาจากการใช้ออร์แกนิกได้นะคะเป็นไก่พื้นบ้านเป็นสิ่งที่ก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสที่จะใช้เขาเรียกว่าผักที่กินกับข้าวมันไก่นะคะได้มากกว่าการบอกว่าไอ้หนุ่มไม่มีไอ้นี่ไม่ได้มันเป็นความสมบูรณ์มากของหุบเขาโพธิสัตว์แตงกวานี้ดีที่สุดเลยเก็บจากต้นออร์แกนิกนะคะถั่วงอกเพาะเองได้แล้วก็ชมจันทร์รวมทั้งผักสลัดวันนี้สอนคณะแม่ชีหลายเรื่องให้เขามองเห็นว่าการเป็นงูเปื้อนคูดหรือคนผิดศีลผิดธรรมนั้นมันทำให้เราทำงานไม่จบเราซึมเศร้าเพราะเราย่ำคิดย่ำทำเราไม่มั่นใจในการเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระได้เราไม่เชื่อว่าเราไปสว่างได้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็เลยมีการนึกกันว่าเราจะลองมาสร้างเขาเรียกว่าหลักสูตรนะคะอริยธาราภาวนาวิชาลัยซึ่งสอนให้รู้จักการสร้างบ้านจะต้องมีผู้หญิงสร้างบ้านผู้หญิงสร้างบ้านคือผู้หญิงสร้างใจบ้านคือใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีความสุจริต
จนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอย่างไม่มีแล่เหลี่ยมที่จะทำให้เราเนี่ยเจ็บปวดนะคะคือศีลมันเป็นอภรณ์ของชีวิตมีลมหายใจแห่งสติมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตภาวนามีปัญญาภาวนาต้องทำยังไงก็ดีไซน์ลงไปในวิถีของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเหมือนเป็นผู้หญิงสร้างบ้านสร้างใจแล้วก็ดูแลหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เรื่องการปลูกปรุงแปลงปันไปจนถึงการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เด็กๆเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากของจริงมากกว่าเรียนรู้จากภาพสมมุติถึงมันจะสมบูรณ์ยังไงมันก็สมมุติแต่ถ้าเด็กเรียนรู้จากภาพจริงแล้วไปสู่วิมุตติได้เนี่ยคุณแม่ว่าเราก็จะใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างคนที่มีปัญญาไม่ใช่ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างคนที่มีตัณหาเด็กก็จะเรียนออนไลน์ยังมีปัญญาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่ก็จะมีการประชุมทีมกันในวันที่หนึ่งที่เราจะทำให้โอ้อันนี้เขาขายเหรอฮะพันไร่เหรอ1,400ไร่เคยเลี้ยวเข้าไปดูไหมไม่ใช่เพื่อซื้อนะเห็นประกาศอยู่นานแล้วก็ตอนนี้เขาไม่มีใครซื้อที่ดินราคาแต่คุณแม่ประกาศนะคะใครบริจาคที่ดินคุณแม่รับเราสามารถค่ะแต่ต้องบริจาคนะคะไม่ให้ซื้อนะคะต้องบริจาคมาแล้วเรามาเป็นส่วนหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์กันเพื่อที่เราจะได้ทำให้เส้นทางของการเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นั้นมันทำได้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณแม่ทำได้ใครๆก็ทำได้นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงส่วนที่เดี๋ยวเราจะถึงที่มันหมดสัญญาณหรือยังยังเหรออ่ะมีคนดูอยู่ป่ะโอเคแสดงว่ากลุ่มนี้ work from home ทำงานที่บ้านนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวไปถึงที่คุณหมอแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าผลของการทำงานที่เราก็พยายามมากที่จะอยู่กันอย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันทำให้สุขภาพแล้วก็กุศลเซลล์ของคุณแม่เนี่ยมันกลับมาร่าเริงอันนี้ต้องท้าพิสูจน์นะคะเขาบอกการทำเรียลลิตี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ทุกอย่างไม่มีความลับเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเอ้ยชีวิตมันดีขึ้นได้จริงมะเร็งไม่ใช่ความตายแต่สิ่งที่ตายทั้งเป็นจะหากที่น่ากลัวกว่าความตายนะคะต้องรู้จักไม่ประมาทขาดสติถนนเนี่ยนะคะเขาทำซะอย่างดีแต่เห็นคนแล่นน่ะไม่กี่คนละค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำดีถึงขนาดนี้นะคะไม่ใช่เพื่อเราอย่าหลงตัวนะคะแต่เขาคงมีงบประมาณอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้มันต้องเป็นเส้นทางอะไรสำคัญแต่สำหรับคุณแม่แล้วอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางสำคัญของชีวิตแล้วก็ถนนเนี่ยเขาทำเขามีจักรยานด้วยเห็นไหมคะแต่ไม่เคยเห็นใครขี่จักรยานเลยอันนี้เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นคนขายที่ข้างทางเนี่ยเยอะมากเลยมันอาจจะเป็นถนนที่ถูกวางไว้เป็นการจะทำอะไรสักอย่างนึงได้สิ่งที่ทำนั้นมันอาจจะยังไม่เวิร์กแต่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะคุณแม่เชื่อว่าบางทีมนุษย์เนี่ยมันก็มีบุญเก่านะพอถึงเวลาอย่างสมมุติว่าเราจะไปทำหุบเขาโพธิสัตว์โอ้โหมันแห้งแล้งมากเลยแต่ปีหนึ่งเนี่ยมันสดชื่นมากเลยแล้วพอที่หนึ่งสดชื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโดยธรรมชาติของกรรมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะมันจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบใครทำใครได้อะมันยิ่งกว่ามันเป็นโดยระดับปัจเจกนะคะมันไม่ใช่เฉพาะงบประมาณมีถึงจะสะดวกแต่ถ้าเรามีกรรมดีอยู่บ้างในช่วงที่เรากำลังเป็นนักสู้กับโควิด-19 เนี่ยผลแห่งกรรมดีเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่ไม่อ้อนวอนขอเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องไปร้องขอไม่ต้องไปเป็นขอทานนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทำในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะกระทำและขอบคุณในทุกความลำบากที่ทำให้เราได้ลงมือกระทำนะคะเป็นคนที่จะทำให้เราได้เข้าถึงการพิสูจน์ว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาตัวเองดูสิคะเนี่ยฝนคึ้มอยู่ตลอดเลยวันก่อนนี้เขาก็บอกว่าไม่ตกที่เราแต่ไปตกที่อื่นมากไปตกที่อะไรนะอะไรนะคะท่ายางท่ายางเนี่ยฝนตกมากเลยตอนนี้ก้อนกลมๆอยู่ตรงเนี้ยคงหย่อนตรงเนี้ย
ไม่ตกที่หุบเขาตอนนี้ที่หุบเขาทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็คณะแม่ชีก็คงจะได้การสอนของคุณแม่เมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างที่แม่ชีตะวันได้ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าเออเขาเป็นคนมีกำลังเขาก็พุ่งเร็วแล้วแม่ชีตะวันก็สื่อสารได้นะถ้าพูดจริงๆนะจากการที่พูดยาวๆอย่างนี้ก็พูดโอเคเลยนะจริงไหมสาธุสิสาธุแม่ชีนาซึ่งทำไม่พูดเลยเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆพูดนะเห็นไหมคะเราก็เริ่มมีทีมเราก็เริ่มมีทีมแล้วค่ะแล้วก็ทีมของเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วคุณแม่เองก็ขอบใจทีมมากเลยคือทีมเนี่ยก็มาจากไม่รู้มาก่อนนั่นแหละไม่ได้เก่งหรอกไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เก่งอะไรจากข้างนอกหรอกไอ้เก่งข้างนอกนะไม่กลัวหรอกมีเยอะแต่ว่าไอ้เก่งที่ทำลายอัตตาตัวเองเนี่ยสิเขาเรียกว่าเก่งข้างในถ้าเอาผู้หญิงที่มีความถนัดเชี่ยวชาญจากข้างนอกมาแล้วก็มาทำลายอัตตาของตัวเองได้นี่ยังนึกถึงพี่ติ่งนะคะว่าพี่ติ่งในวันนี้ก็ประชุมอีกแต่เดี๋ยวจะเจอกันวันที่หนึ่งเพราะพี่ติ่งจะระลึกชาติวันที่หนึ่งหิ้วกระเป๋ามาอยู่กับเราในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็เป็นอะไรที่แบบเนี่ยแหละเอาคนที่เก่งข้างนอกแล้วมาเก่งข้างในคือทำลายอัตตาตัวเองมาอยู่รวมกันก็น่าจะเห็นความสุขของการสร้างสังฆะนะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวเรียลิตี้ระหว่างทางเดี๋ยวคุณแม่จะสังเกตนะว่าข้างทางเขาใส่แมสกันหรือเปล่าก่อนที่จะจบรายการนะคะตรงเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่เหมือนเขาจะมีตลาดนัดเนี่ยทุกทีเนี่ยตรงเนี้ยตลาดนัดตรงเนี้ยเวลาเราผ่านนะคะตอนนี้ก็เงียบเหงาเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวันตลาดนัดอาจจะเป็นวันศุกร์ที่ทุกทีเราเข้าวันศุกร์เขาก็จะมีแมสไว้ที่คางกันนะฮะเขาไม่ได้มีแมสไว้ที่จมูกกับปากเราก็ยังบอกว่าเออเนาะเอออันนี้นะกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนี้มีหลายคนบอกคุณแม่ว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้เกิดภูมิแข็งแรงไม่ประมาทแล้วก็ยังต้องใช้กระบวนการของการแจกของส่องตะเกียงเพื่อจะทำให้เราไม่เป็นภาระให้กับกระทรวงสาธารณสุขไม่ทำให้รัฐบาลเหนื่อยเกินไปรัฐบาลอาจจะทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่รัฐบาลก็รู้ว่าตัวเองต้องไม่รวมอำนาจนี่คือต้นไม้ที่เราแอบดูอยู่ว่ามันเป็นพื้นที่ของวัดเห็นไหมคะพอเป็นวัดเนี่ยมันก็จะรักษาป่ามันก็ไม่ทำลายป่าที่จริงวัดกับป่าเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราทำเรื่องนี้ให้เป็นเหมือนพึ่งพิงอิงอาศัยกลุ่มของประปากยอที่อยู่กับป่าถ้ารักษาป่าจริงๆไม่ทำไร่เลื่อนลอยมันก็ควรได้แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์ก็จะบอกว่ามันเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเหมือนปลาสองน้ำอันนี้มันต้องพิสูจน์นะคุณแม่ว่าเราใช้อคติตัดสินไม่ได้ต้องใช้พิสูจน์บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เห็นมีต้นไม้ใหญ่และขึ้นอยู่นะคะตรงนี้คงเป็นที่อะไรที่ไม่ใช่ที่ส่วนตัวหรอกคุณแม่คิดว่ามันน่าจะทำให้เกิดการน่ะมันมีรถทหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะการอนุรักษ์อ้อองค์กรบริหารตำบลก็คงจะไม่ใช่ที่ชาวบ้านค่ะนี่ก็สังเกตไปเราจะเข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงของการหมดสัญญาณนะคะดูถนนไว้ก่อนถ้าหมดสัญญาณก็หมดสัญญาณถนนตรงเนี้ยจะเลี้ยวเข้าไปบนหุบเขาก็เป็นสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าบางทีบางช่วงการสื่อสารมันอาจจะไม่มีความสะดวกสบายนะคะมันอาจจะปล่อยให้เราได้รู้จักการเฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆบ้างและการเฝ้าสังเกตอย่างนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารเมื่อมันมีสัญญาณการสื่อสารที่ดีเหมือนเมื่อกี้นี้การสื่อสารของเราสัญญาณมันกลายเป็น 3G ไปโดยที่อาจจะเป็นเพราะฤดูกาลนะคุณแม่ว่าอาจจะเป็นฤดูกาลเราอย่าไปหงุดหงิดอะไรเยอะเราก็สะดวกสบายมามากแล้ววันนี้ลองทำเรียลิตี้ดูก็เพื่อให้เห็นว่าทีมขังแรงแล้วคุณแม่เองก็ต้องหาการสื่อสารที่อย่าไปสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยเอาเป็นว่าถ้าเราบันทึกหรือถอดองค์ความรู้แล้วเราเก็บไว้มันเป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานในช่วงที่ดีช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณแม่ที่จะบอกเล่าให้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าไปกลัวแล้วก็ไอ้ความกล้าในการที่จะเผชิญกับความจริงอย่างมีประสบการณ์ของการผ่านความเลวร้ายที่สุดมาแล้ว
ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นโควิด19หรือการถูกเตือนว่ามะเร็งมันกลับมามันไม่ได้ทำให้เราหยุดการทำงานที่ดีเลยแต่มันทำให้เรายิ่งเข้าเป้าและรู้วิธีการบริหารจัดการชีวิตที่จะทำให้พวกเราเองอย่าประมาทอีกเพราะมันถูกเตือนแล้วเตือนเล่านะคะเตือนว่าอย่าพูดคำว่าเสียดายอีกเลยทำอะไรได้ก็ทำเถอะอย่ามาพูดเลยว่าความตายน่ากลัวความตายไม่น่ากลัวแต่จงกลัวว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำอันนั้นนะคะคือความตั้งใจของคุณแม่จริงๆแล้วเราก็จะใช้ช่วงของการเดินทางนี้จบลงตรงนี้เพราะเดี๋ยวสัญญาณกำลังจะหมดแล้วเขาขออภัยในความไม่สะดวกมาแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะเขาก็เขียนเลยนะคะเพราะเขาคงรู้พวกเราก็คงใช่ตรงนี้แหละค่ะถ้าผ่านบ้านหลังนี้แล้วเริ่มเข้าไปที่ภูเขาตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสัญญาณมันจะหมดคุณแม่จะยังไม่จบรายการให้เห็นว่าสัญญาณหมดตรงไหนนี่จำอันนี้คือการพุ่งเข้าไปกลางเขาระหว่างม2มนะคะ2มนี่ก็คือนะคะภูเขาเตี้ยๆ2อันแล้วเขาก็ตัดถนนเข้าไปตรงกลางเห็นภูเขาข้างทางที่ลาดชันเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่แบบถ้าเดินทางก็ต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มันทำให้เราได้หยุดหายใจลึกๆดูนะเมฆฟองน้ำมันแตะยอดเขาเลยเนี่ยเหมือนเดินทางในต่างประเทศเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหลสองข้างทางเขียวขจีแล้วก็มีถนนที่แบบโอ้เป็นบุญของผู้เทินจริงนะที่ได้ถนนใหม่เอี่ยมนะคะชาวบ้านเริ่มปลูกอะไรแล้วเนี่ยอย่างนี้คงลงแขกปลูกอะไรเอ่ยดาวสับปะรดมันสำปะหลังข้าวโพดดาวสิสับปะรดทำไมเขาเชื่อว่าเขาต้องปลูกสับปะรดเรากินสับปะรดกันเยอะขนาดนั้นทีเดียวเหรอเปล่าเพราะเราเชื่อว่า